بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับบรรดาท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการต่างๆจากทางสถานีสีขาวสถานีความดี24ชั่วโมงวาชแนลของพวกเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะชุกรูบิเนอะมะติลลาห์รำลึกในความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรานั้นได้เป็นสิ่งถูกสร้างที่พระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาและถือว่าเป็นสิ่งถูกสร้างหรือว่ามัคลุกที่มีความประเสริฐมีความเลอเลิศกว่าสิ่งถูกสร้างอื่นๆอัลฮัมดุลิลละเป็นความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเรานั้นต้องรำลึกนึกถึงใครควรพิจารณาเพื่อทำให้พลังของการศรัทธาพลังของการอีหม่านนั้นเพิ่มพูนขึ้นและปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราให้เข้มแข็งสมบูรณ์มีความคงเส้นคงวามีความสม่ำเสมอจนกระทั่งเราได้เปลี่ยนโลกได้กลับไปอยู่ไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานัสลุกัลลอฮุมะมินซาลิกขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านนะครับเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีสี่ครึ่งโดยประมาณที่เราจะพบกันเพื่อที่จะเรียนรู้การอ่านเป็นสำคัญก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเป็นธรรมนูญชีวิตเป็นบทบัญญัติเป็นวิธีการเป็นคู่มือที่จะบอกว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จซึ่งความสำเร็จของเราถ้าหากว่าได้ถูกต้องตามหลักการอิสลามในโลกนี้แล้วก็จะส่งผลให้เรานั้นได้พบกับความสุขในโลกหน้าโลกอาคิเราะห์เป็นโลกที่จีรังยั่งยืนเป็นโลกที่ไม่มีการสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ประมาณ60ปี70ปีโดยการมองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับเราก็ต้องอยู่อย่างระมัดระวังอยู่อย่างคอยดูแลประคับประคองตัวเราเองถ้าคนที่เป็นผู้นำมีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวตัวเองด้วยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในคัมภีร์ของพระองค์เหมือนกันว่ายาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอนะครับโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงระวังตัวเองและครอบครัวนะระวังให้พ้นจากอุปสรรคขวากหนามต่างๆให้พ้นจากนรกให้พ้นจากไฟนะครับดุนยานี้ก็มีเรื่องราวที่เป็นมันจะเป็นนรกให้กับชีวิตของเราหรือว่ามันจะนำพาไปสู่การไปสู่นรกในโลกหน้านะครับมีมากมายเหลือเกินนะฮะที่อัลเลาะห์บอกไว้เนี่ยก็เป็นการเตือนอย่างดีนะฮะกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงระวังตัวเรานะฮะจงระวังตัวท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านเนี่ยนะให้พ้นจากนรกนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ก็จะเป็นของบรรดาผู้ที่ฝึกอ่านกันตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับหรือว่าหลายๆคนที่ยังออกเสียงไม่ถูกต้องชัดเจนนะครับก็ติดตามกันวันจันทร์เป็นพิเศษเพราะว่าเราจะดูกันเป็นรายเสียงเลยนะฮะทีละเสียงทีละเสียงผมพยายามพูดว่ามันเป็นเสียงนะครับเพราะว่ากุรอานตอนที่ลงมาครั้งแรกเนี่ยเป็นเสียงแล้วมนุษย์ก็มาคิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงยุคเราที่เราเห็นกุรอานเล่มสวย
มีอักขระมีพยัญชนะมีจุดของพยัญชนะแล้วก็มีสระนะครับซึ่งในตอนแรกที่ลงมานั้นมีแต่เสียงนะครับแล้วก็มนุษย์ก็พยายามที่จะบันทึกยุคแรกก็เริ่มด้วยการเขียนเป็นอักษรก่อนอักษรในยุคแรกก็จะไม่มีจุดนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวก็จะเหมือนกันถ้าเราไปศึกษาดูในรายละเอียดเนี่ยอุลามะในยุคนั้นก็จะมีความเห็นต่างกันว่าอันนี้มันควรจะปรับปรุงอย่างไรนะครับเขาก็จะเอาจุดเนี่ยมาใส่นะเพราะฉะนั้นพอยุคต่อมาก็เริ่มมีจุดในอักษรต่างๆเพื่อให้เกิดความต่างกันขึ้นมาแล้วก็ต่อมาเพื่อให้ง่ายขึ้นในการอ่านนะครับก็คิดค้นสระนะคิดค้นสระที่เราเห็นขีดเฉียงๆข้างบนข้างล่างหัวขมวดข้างบนนะขีดเฉียงๆ2อันข้างบน2อันข้างล่างหัวขมวดความอันหงายอันนะครับสุกูนชัดดะนั่นนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของสระที่คิดค้นขึ้นมาแล้วก็บอกวิธีการเรียนรู้นะส่งสืบทอดต่อๆกันมาจนกระทั่งถึงพวกเราจึงทำให้พวกเรานั้นเรียนอัลกุรอานดูแล้วก็สามารถที่จะอ่านออกเสียงได้นะครับสำหรับในส่วนของ รายการจงอ่านของเราเนี่ยนะฮะเราก็พยายามทำให้เกิดความง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้พี่น้องนั้นเนี่ยได้อ่านกุรอานได้โดยเร็วจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไปดูออกแล้วออกเสียงได้แล้วอ่านได้แล้วเราก็ไปศึกษาเรื่องของความหมายเรื่องของถ้อยคำต่างๆที่มีอยู่ในกุรอานจะทำให้เราเนี่ยจดจำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รู้เข้าใจความหมายมีการใคร่ควรมีการพิจารณาในเวลาที่เราได้ทำอามานอิบาดะนะครับเอาละครับมาชมภาพอินเสิร์ตกันเพื่อเป็นการทบทวนกันในทุกๆวันจันทร์นะครับว่าคนที่จะอ่านกุรอานได้ดีนั้นเนี่ยนะครับภาพนี้ต้องถึงแม้ว่าจะจำไม่ได้แต่ว่าต้องออกเสียงให้ได้ถูกต้องนะครับตามที่ เราได้เรียนรู้กันมานะโดยใช้ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพพื้นฐานเป็นภาพตั้งต้นนะครับอักษรที่มันออกเสียงเหมือนกับภาษาไทยเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน11อักษรนะครับมี11อักษรซึ่งก็มีฟาวบอมอหรือว่าฟาวาบามาที่ริมฝีปากนะฮะอันนี้เราก็คงจะออกเสียงกันได้ถูกต้องชัดเจนนะครับภาษาอาหรับนั้นเนี่ยนะฮะหรือว่าอัลกุรอานเนี่ยนะฮะแล้วทั้งโดยหลักการและโดยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็ได้บอกในกุรอานว่ามันเป็นกลางนะเป็นกลางเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจอัลเลาะห์ก็ไม่ได้ให้เฝ้านอนกันมัสยิดตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนทําอิบาดะห์กันอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ต้องทําไม่ใช่อิสลามนะครับหรือว่าไม่ทําอะไรเลยปล่อยชีวิตไปตามกระแสสังคมอันนี้ก็ไม่ใช่อิสลามนะครับอิสลามนั้นอยู่ที่กลางๆนะครับมีทั้งเรื่องของการปฏิบัติการเคารพภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดวันละ5ครั้งนะฮะการถือศีลอดการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของอิสลามทั้งนั้นนะครับอิสลามเป็นวิถีชีวิตนะวิถีแห่งการดำเนินชีวิตหรือว่า the way of life ที่เราใช้ภาษาอังกฤษกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านเนี่ยนะเรากลางๆนะครับเราอย่าไปสมมุติว่าเราอ่านตัวนี้นะฮะฟาฟาฟามันเบาบางเกินไปฟา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 หรือว่าฟาฟาฟามันก็หนักเกินไปธรรมชาติของเราอ่ะลองค้นหาดูนะครับฟาฟาจาลาฮุมฟาจาลาฮุมอย่างนี้มันหนักเกินหรือเบาเกินฟาจาลาฮุมอันนี้มันก็เลาะแหละนะมันหย่อนยานนะครับถ้ามันหนักเกินมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพยายามค้นหาดูว่าไอ้ที่เป็นธรรมชาติของตัวเราเองที่มันอ่านสบายๆเป็นกลางๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับฝึกบ่อยๆนะฮะแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ได้อัฟละฮ์มันตะซักกาก็ได้อัฟละฮ์มันซักกาฮานะมันขัดเกลาแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะครับมันฝึกฝนมันขัดเกลาเอาละฮะฟาวาบามานะฮะก็คงจะจำกันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซาย่าซอโซกับยอยักษ์อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสองตัวซอโซยอยักษ์นะซาย่าซาย่าอันนี้ก็คงจะไม่น่าจะผิดพลาดนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็5ตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่5ตัวละนารอลอนารอละนารอนะฮะดอตอเด็กเต่าเนี่ยนะครับดันตาเนี่ยนะฮะลามนุนรอเนี่ยละนารอเนี่ยตรงนี้11ตัวทั้งหมดนะอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นชุดที่ง่ายนะฮะ11ตัวนี้น่าจะง่ายเพราะว่าเราคุ้นเคยในภาษาไทยถ้าหากเราพูดภาษาไทยชัดเจนนะครับก็11ตัวนี้ก็น่าจะ
ผ่านนะครับต่อมาเพิ่มความยากมานิดนึงก็จะมีที่ลำคอนะฮะมีอาฮาอาฮาโกคอนะครับฝึกฝนกันนิดนึงอาฮาอาฮาโกคอนะฮะท่องจำแล้วก็ฝึกฝนให้มันชัดเจนนะครับไม่หนักแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับอยู่ที่กลางๆที่ธรรมชาติของตัวเรานะครับก็ก้านะครับก็ตามมานะฮะออกกลางๆหน่อยก็ก้าก็ก้าก็ก้านะครับก็นะฮะคล้ายๆกอไก่แต่ลงไปลึกหน่อยนะครับเพราะกอไก่เนี่ยเราจะไม่ลึกถึงโคนลิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลงไปให้มันลึกเป็นก้อก้อก้อแล้วก็ก้า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 ก็พ่นลมนะฮะที่เดียวกันแต่ว่าพ่นลมนะครับต่อมาก็ดอข้างลิ้นสองข้างนะครับถ้าเราดอเด็กได้เนี่ยก็ทำปากอ้วนก็พอจะใช้ได้แล้วนะฮะให้ดีที่สุดก็คือยกข้างลิ้นยกโคนลิ้นนะครับดอดอดอมีเสียงอึดๆขึ้นมานิดนึงอึดๆเนี่ยดอดอนะฮะดอ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 นะครับ แล้วก็ทีนี้ก็จะยากตัวนี้เริ่มยากตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้8ตัวนี้น่าจะเป็นกลางๆนะฮะ11ตัวที่ผ่านไปแล้วตอนแรกฟวบมรนรดตสยอันนั้นน่าจะง่ายเพราะว่าเหมือนภาษาไทยนะครับแล้วก็8ตัวนี้นะครับอาฮาอาฮาก็ข้อก็ก้าอันนี้ก็น่าอยู่กลางๆต่อมาที่เหลือก็อาจจะอยู่ในระดับที่ยากหน่อยก็คือด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 อนะครับก็ฝึกกันเป็นพิเศษแล้วก็มาตรงนี้นะฮะซอซาซามีตัวง่ายอยู่ตัวหนึ่งตรงกลางซาซาซาซอโซถ้าเราได้ปุ๊บตัวขวามือเนี่ยเราก็ป่องปากนะครับป่องปากยกโคนลิ้นจากซาก็กลายเป็นซอซอซอนะฮะแล้วก็จากซาตัวกลางก็มาทางซ้ายนะครับก็อ่านให้มันหนักขึ้นมาหน่อยซาซานะครับจากซาธรรมดาก็ซาซาซานะฮะอันนี้ก็ทบทวนกันนะครับแล้วก็ตัวต่อนะครับต่อเต่าถ้าได้นะครับต่อนี่ก็ป่องปากยกโคนลิ้นนะฮะจากต่อ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 เต่าก็ต่อ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 เสียงมันจะอ้วนขึ้นมาเลยนะฮะเราป่องปากยกโคนลิ้นแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่น่าจะดูแล้วก็ยากสำหรับคนไทยจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะฮะก็คือร่อร่าซ่านะเราก็เอาตัวกลางก่อนร่า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 นะครับขวามือพอตัวกลางได้แล้วร่า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 หรือจะเอาซ้ายก่อนก็ซ่าซ่านะครับถ้าซ้ายก่อนก็อัดลิ้นให้มันแน่นหน่อยนะครับจากแตะหลวมเสียงออกมาเป็นตัวกลางเนี่ยนะฮะตรงกลางดา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 ถ้าเอาตัวซ้ายก็แตะให้มันแน่นนะครับจะไม่ได้ยินเสียงออกมาแล้วจะได้ยินเสียงลมอย่างเดียวซา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 นะครับตัวขวาก็ป่องปากนะฮะจากตรงกลางพอได้ตรงกลางเสร็จปุ๊บดาดาดาพอตัวขวาก็ป่องปากยกโคนลิ้นร่อ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 นี่นะฮะก็ฝึกฝนกันให้ชำนาญนะครับเห็นปุ๊บออกปั๊บ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 นั่นแหละคือความชำนาญนะครับกุรอานเนี่ยนะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าเราอ่านชำนาญเมื่อไหร่เมื่อไรที่เราอ่านกุรอานได้คล่องกว่าภาษาไทยถือว่าเราอ่านได้ชำนาญแล้วนะครับตอนนี้ก็ท่องจำแล้วกันนะครับ อ่านได้คล่องกว่าภาษาไทยเมื่อไหร่เห็นภาษาไทยปุ๊บอ่านเห็นกุรอานปุ๊บอ่านปรื๊ดได้คล่องกว่าภาษาไทยถือว่าการอ่านของเราเนี่ยผ่านนะชำนาญแล้วก็ถ้ามีความถูกต้องชัดเจนนี่ก็คะแนนเต็มร้อยนะครับแล้วก็พยายามท่องให้มากแล้วกันนะฮะต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของสระหลังจากที่เราได้ฟาวาบามาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาสระตัวนี้ไปใส่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฟีวีบีมีนะตัวนี้ไปใส่ก็จะเป็นฟูบูมูนะตัวนี้ก็จะเป็นฟันนะฟันวันบันมันนะฟินวินบินมินฟุนวุนบุนมุนฟาฟาวาบามาฟีวีบีมีฟูบูมูส่วนอันนี้ก็ตัวผสมเสียงที่เราอธิบายกันไปนะครับเราก็รู้ไปว่า3สระนี้เป็นสระเดิมนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นสระที่มาจาก3สระนี้เป็นการลดรูปในการเขียนนะครับหรือเวลาใครที่จะเอาไปสอนเด็กๆนะฮะให้มันเขาเรียกว่ามีเอนเตอร์เทนหน่อยนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างสีสันในการเรียนการสอนเนี่ยสมมติว่าเราได้ไปแล้วตัวที่1ฟ้าเด็กได้นะครับฟันฟ้าก็มันคล้องจองกันดีเหมือนกันนะครับฟี่ฟินฟีฟูฟุนฟูอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอัฟอิฟอุฟฟาฟันฟาฟี่ฟินฟีฟูฟุนฟูแล้วแต่เราจะคิดก็เราต้องคิดอะไรคิดบทหรืออะไรในการที่จะทำให้เกิดความคล่องความสนุกสนานไม่น่าเบื่อในการเรียนการสอนของเรานะครับสำหรับคนที่จะสอนเด็กๆเนี่ยนะฮะก็ลองหาวิธีการกันดูนะครับ
เอาละครับทีนี้ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนรู้กันไปก็2อายะวันจันทร์นี่จะเอานิดเดียวแต่ว่าเอาชัดๆนะครับพี่น้องที่มีโทรศัพท์มือถือโมบายโฟนเนี่ยทุกรุ่นเนี่ยรุ่นหลังๆมาทุกรุ่นเลยเนี่ยมันสามารถอัดเสียงได้หรือจะอัดเป็นภาพวิดีโอก็ได้นะครับตั้งระยะให้มันเหมาะสมเพื่อที่จะได้บันทึกเสียงแล้วก็เอาไปฟังเอาไปฝึกนะฮะเอาให้ได้นะครับมาดูทบทวนกันนิดนึงนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราอ่านไป2อายะห์ทีละเสียงชัดๆนะครับเดี๋ยวเราจะต่อกันอีก2-3 อายะห์นะครับ อันนี้ก็เสียงที่1นะครับมีตัวอลีฟกับฟัตฮะเป็นรูปที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาแทนเสียงคำว่าอ่านะฮะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยอ่านะฮะในเล่มใหม่เนี่ยจะมีฮัมซาอยู่ด้วยนะครับถ้าเล่มเก่าเนี่ยจะไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครใช้เล่มใหม่ใช้เล่มเก่าก็ดูความต่างกันไปเลยเทียบไปเลยนะฮะเอาเสียงที่2เสียงยาวเอาเล่มเก่าเขามีสกุลให้บนนี้นะครับเล่มนี้ไม่มีนะฮะเอาต่อมาซูนะครับซูจากซาซาซาอันนี้เป็นตัวยากซาซานะเมื่อกี้นี้ตัวเอานี่ก็ยากกลางๆนี่ก็น่าจะเพียงแต่ว่ามันลงไปเนี่ยลำคอส่วนล่างนะครับเอานะฮะซู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 ปลายลิ้นแตะอะไรฟันบนซูซูนะครับต่อมาบิลนะครับตัวนี้ก็ผสมเสียงนะฮะบิลบิลนะเอาเมื่อกี้ก็ผสมเสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผสมออกมาแล้วเป็นเสียงยาวนะที่อยู่ในกลุ่มที่7นะที่เราเรียนรู้กันเรื่องของ8กลุ่มการผสมเสียงบิลลาฮีนะครับเล่มเก่าใช้ฟัตฮามัดยืนแบบนี้นะครับเล่มนี้ใช้ฟัตฮาตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือคำอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่ล้อก็ลา2อย่างเนี่ยแหละครับถ้าก่อนคำอัลลอฮ์เป็นสระก็สระอย่างเช่นตัวนี้นะฮะก็อ่านลาถ้าก่อนคำอัลลอฮ์มีสระข้างบนนะครับก็จะอ่านลอนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านลาบิสบิลลาฮีอาอูซูบิลลาฮีนะครับต่อมามีแล้วก็นัชนะครับอันนี้ก็ข้ามไปนะไม่มีสระเราก็ข้ามไปนะมีนัชเราดูตัวต่อไปนะดูเลยไปอีก 2-3 ตัวข้างหน้าว่ามันมีสุกูนไหมมีตัวนี้ไหมนะครับหรือว่ามีตัวนี้ไหมถ้ามีเนี่ยแสดงว่าเสียงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมาชนมาผสมเสียงกับตัวที่มี2เครื่องหมายนี้นี่นะครับเป็นเครื่องหมายที่ผสมเสียงนะฮะ2เครื่องหมายนี้นะครับนาชานัชต่อมาอ่านได้อีกครั้งนึงนะความต่างก็คือไอ้ตัวหงายๆเนี่ยนะฮะมันอ่านได้2ครั้งนะครับมันเป็นการลดรูปในการเขียนส่วนตัวนี้อ่านได้ครั้งเดียวนะครับสุกูลเนี่ยตัวซ้ายมือเนี่ยฮะตัวขวามือเนี่ยอ่านได้2ครั้งชายาชัยนะฮะเวลาผสมเสียงก็จับชนไปตามที่เราเคยเรียนรู้มาช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 านะครับกลางลิ้นอัดกลางเพดานชา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 ไม่ต้องห่อปากนะฮะสมัยก่อนครูก็กลัวว่าเราจะอ่านไม่ถูกนะครับก็เลยทำปากเป็นห่อๆนะก็ชัยชายาช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 านะครับกลางลิ้นอัดกลางเพดานรูปปากเนี่ยจะสวยเวลาอ่านกุรอานจะยิ้มยิ้มอยู่นะฮะชัยชัยชัยนะครับตอต่ออาตอในเล่มนี้จะใช้แบบนี้นะครับก็คือมีตัวฟัตฮาแล้วก็มีอลิฟเล็กนะฮะที่ผสมเสียงกันต่ออาตอในเล่มเก่าบางเล่มนะฮะก็จะเป็นตออลิฟฟัตฮาตอแบบนี้บางเล่มก็ตอไปแบบนี้นะครับเป็นฟัตฮามัดนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูเอาว่าเราใช้เล่มไหนอยู่นะครับต่อมานี่รอนิดนี่นะข้ามมานี่นะครับอันนี้ข้ามอันนี้ข้ามนี่รอนิดแล้วต่อมาก็รอนะฮะแล้วก็ยี่ย่ายีเล่มเก่ามีสุกูนให้ตรงนี้แล้วก็มีนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมีอย่างนี้ก็ถือว่าพี่น้องได้อ่านกุรอานแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมมีความเชื่อมั่นว่าได้ผลบุญนะฮะได้ผลบุญตามที่ท่านนบีบอกว่า1อักษรได้10ความดีทีนี้เราก็เพิ่มไปว่าเรียนรู้เรื่องของการกดการอ่านว่าอ๋อเขาจะอ่านแบบไหนตรงไหนหน่วงเสียงไม่หน่วงเสียงสะท้อนเสียงหรือว่าอ่านยาวอ่านสั้นนะครับอย่างตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ตรงท้ายๆเนี่ยนะครับให้อ่านว่ารอยิมไม่ต้องมีนะฮะอ่านให้ยาวแล้วก็อะไรล่ะอม
อมมีมไปเลยนะฮะเขาเรียกรวบมีมไปเลยนะยิมนะอาอูดุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับเอาต่อมาบิสมิลลาห์นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มได้ถูกต้องเนี่ยนะฮะมันก็จะไปได้อย่างถูกต้องนะครับฟาติฮะต้นเดียวเนี่ยถ้าเราอ่านถูกต้องชัดๆชัดๆทุกตัวนะฮะเราก็เอาไปเทียบกับคำอื่นๆผสมเสียงอื่นๆในซูเราะห์อื่นๆได้และฟาติฮะเนี่ยเราอ่านทุกวันวันละ17ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะเก่งแล้วอะไรแล้วก็มาอัพด้วยนะครับที่ซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมอยากให้คนที่ยังอ่านไม่ได้นะครับหรือว่าอ่านไม่เก่งอ่านไม่คล่องเนี่ยอ่านให้เก่งอ่านให้คล่องนะครับอ่านให้ได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปสอนคนอื่นๆต่อกันนะครับอ้าวตัวนี้นะฮะบีซ่าบิสผสมเสียงนะครับบีซ่าบิสนะครับแล้วก็ต่อมามีนะฮะมีก็มาผสมนี่นะฮะคำอัลลอฮ์นี่นะฮะก่อนคำอัลลอฮ์มีสระกัสรอนี่สระนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็อ่านลานะฮะบิสมิลลาเล่มเก่าจะมีฟัตฮามัดยืนแบบนี้นะครับไม่มีขีดเฉียงที่อยู่ใต้ตัวนี้นะฮะมีขีดยืนยืนนะครับบิสมิลลาต่อมาก็ฮีรอฮิดนะครับข้ามนี้แล้วก็รอฮารอนะฮะแล้วก็มาอามานี่นะครับแล้วก็นี่รอนิดแล้วก็อ่านอีกครั้งหนึ่งรอนะแล้วก็ให้ย่าให้เล่มเก่ามีสุกูนให้ตรงนี้แล้วก็มีนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมีหลายคนก็ยังหิ้วกับนิ้วกันอยู่เนี่ยนะฮะต้องเลิกได้นะฮะต้องเลิกให้ได้นะฮะหิ้วกับนิ้วนะฮะที่เป็นหิ้วเป็นนิ้วเพราะว่าเราห่อปากที่ตัวรอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าห่อปากฮีรอฮิรฮีรอฮิรไม่ห่อปากนะถ้าเป็นฮีรอฮิรนะไปห่อปากโรอยู่ฮิวมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเลิกห่อปากที่ตัวรออย่างต้องตัดให้ขาดนะต้องเลิกให้ได้นะใครเหมือนเลิกบุหรี่ต้องเลิกให้ได้นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเอาให้ชัดก่อนนะครับจะใส่สำเนียงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังบางทีสำเนียงมันอาจทำให้เสียงเพี้ยนไปบ้างต่ำลงสูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของสำเนียงก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าตอนนี้ความชัดเนี่ยอย่างฮิตก็ต้องเป็นฮิตนะครับแต่เวลาเราอ่านที่เป็นฮิรหรือว่าฮิรอย่างนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องของสำเนียงแต่ก็ต้องเป็นฮิตจะเป็นฮิวไม่ได้นะฮะเป็นฮิวเนี่ยรูปปากมันผิดนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮะแบบนี้นะฮะตรงท้ายก็มีกฎของตัจวีดกฎการอ่านเข้าไปนะครับจากฮีมีก็กลายเป็นฮีมนะครับอันนี้เราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทบทวนกันนะครับเป็นพิเศษนะฮะสำหรับซูเราะห์ฟาติฮะห์เราจะได้เอาไปใช้เป็นต้นแบบในการผสมเสียงการอ่านซูเราะห์อื่นๆด้วยนะฮะต่อมานะฮะทีนี้วันนี้ก็จะมาต่อกัน อัลิฟแบบนี้นะครับก็บอกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าเอาไว้เชื่อมคำถ้าอยู่ตรงกลางนี่นะฮะมีตัวศิลาตัวนี้ให้รู้ว่าเป็นอัลิฟหรือเป็นฮัมซาวะซ้อนเนี่ยนะครับก็คือเป็นอัลิฟลามที่เป็นการเขียนให้ครบถ้วนเพราะว่าคำที่เป็นคำนามเนี่ยมันจะเริ่มด้วยอัลิฟลามแต่เวลาเราอ่านที่อยู่กลางคำนะฮะเราก็จะรวบไปนะครับเราไม่อ่านว่ารอบบีอัลอาลามีนนะครับแต่เราจะอ่านว่าRabbil Alamin นะครับRabbil Alamin เพราะฉะนั้นใครที่ใช้หนังสือเล่มนี้ต้องดูให้ดีนะแต่ถ้าเราเริ่มการอ่านจากตรงนี้ปุ๊บนะครับเริ่มการอ่านจากตรงนี้เราสมมุติว่าไม่มีนะเริ่มการอ่านจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนจากตัวศิลาตัวเนี้ยนะครับเป็นฟัตฮะห์เพราะฉะนั้นก็จะอ่านว่าอัลอาลามีนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เช่นเดียวกันเราจะเริ่มอ่านจากตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฟัตฮะนะครับอาลาอัลนะครับฮามาฮัมดูอัลฮัมดูได้แล้ว1คำนะถ้าเราจำมันนี้ได้ไปเจออัลฮัมดูอัลฮัมดูอัลฮัมดูตรงไหนก็จบเคลียร์นะครับไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะเพราะว่าคำว่าอัลฮัมดูเนี่ยในกุรอานก็มีไม่เยอะนะมีไม่เยอะนะครับ ต่อมาลีนะครับชนกับล่านะลีล่าลิลตรงนี้ก็เล่มเก่าจะมีเขียนไว้แบบนี้นะครับ
ลาฮีนะอัลฮัมดุลิลลาฮีนะครับลิลลาฮีนะฮะอันนี้เราก็อ๋อรู้แล้วนะผสมเสียงแบบนี้นะจำได้เลยเพราะว่าบางทีเราก็ใช้บ่อยๆอัลฮัมดุลิลละอะไรต่างๆเนี่ยนะเวลาที่เราอ่านดูอาหรือว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะครับก็จะมีคำอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในคำซิกรุลลอฮ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเราก็เอาใช้ประโยชน์ให้ได้นะเอาผสมเสียงกันแบบนี้เอาเป็นตัวอย่างให้กับอายะห์อื่นๆฮะต่อมารอบ้ารอบนะครับผสมเสียงไปปุ๊บนี่เป็นตัวชัดดาก็จะอ่านได้อีกครั้งนึงบีลาบิลนะฮะตัวนี้ก็จะถูกข้ามไปเวลาที่เราอ่านรวบอยู่ตรงกลางวรรคเนี่ยนะครับต่อมาอ้าอ้าอานะครับตรงนี้จะเป็นอลิฟเล็กแบบนี้ในเล่มในเล่มเก่าบางทีเราอาจจะเจอแบบนี้นะฮะอาลามีนเนี่ยนะครับอาลามีนแบบนี้ก็มีนะฮะใครเล่มเก่าๆมากๆนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วใช้เครื่องหมายนี้นะครับอาลามีนก็คือเหมือนกันนะให้มันออกเสียงว่าอาก็แล้วกันนะฮะอาก็แล้วกันนะครับต่อมา ลานะฮะแล้วก็มีย่ามีหน้าเล่มเก่าก็จะมีสุกูนให้บนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนานะครับเวลาอ่านจริงๆอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนตรงท้ายก็เป็นมัดอาริสุกูนที่เราเรียนรู้กันวันพฤหัสเนี่ยนะก็มาใช้อาลามีนนะเสียงฮ่า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 นะครับฮ่าฮ่าอัลฮัมดุลิลลาฮีอันนี้ฮาใหญ่ลมหนึ่งลูกนะเราไม่ต้องไปเน้นมากนะอัลฮัมดุลิลลาฮีอย่างเงี้ยมันเกินนะครับเอาแค่พอว่ามันมีความต่างกันตัวที่ไม่พ่นลมระดับหนึ่งพอตัวที่พ่นลมก็ให้รู้ว่ามันมีการพ่นลมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราไม่ต้องไปให้มันหนักเกินแต่ว่าอย่าหย่อนยานแล้วก็ไม่ตึงเกินไปนะครับอิสลามก็ทางสายกลางอ่านกุรอานก็อ่านแบบกลางๆให้เป็นธรรมชาติของตัวเราเองนะครับต่อมารอบบิลอา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 นะฮะอารอบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วแต่นะครับ ก็ว่าไปอันนั้นก็จะมีเรื่องของสำเนียงมาใส่เข้าไปนะฮะแต่ว่าพื้นเนี่ยเราต้องอ่านให้มันถูกต้องนะครับให้มีความชัดเจนแต่ละอักษรเอาต่อมาอีกสักตัวนี้โอเคภาพหนึ่งภาพนี้ก็สองอายะไปเลยแล้วกันนะครับ ตรงนี้เมื่อเราเริ่มอ่านก็จะถูกเปลี่ยนเป็นฟัตฮะนะครับโดยเราเปลี่ยนเองนะฮะไม่ต้องเอาปากกาไปเขียนในกุรอานนะครับให้เป็นที่รู้กันนะฮะอารออาร์นะฮะรอฮารอห์นะก็เหมือนบิสมิลลาเลยนะฮะคำนี้เหมือนกันในบิสมิลลาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่ตรงนี้อัรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับมาอามานะฮะนีรอนิรนะครับรอฮียาฮีแล้วก็มีเล่มเก่ามีสุกูนให้ตรงนี้นะครับอัรรอห์อัรรอห์นะครับอย่าห่อปากนะบางคนยังเอ้าอยู่เนี่ยนะเอ้ารอห์มาเนี่ยเพราะว่าเราห่อปากที่ตัวรออารออัร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 อารออัรอัรไม่ห่อปากนะครับอัรรอห์มารอฮารอห์อัรรอห์มานิรรอฮีมีอัรรอห์มานิรรอฮีมนะตรงนี้ก็เป็นมัดอาลีสุกูลนะที่เรียนกันวันพฤหัสนะครับ วรรคสุดท้ายนะเดี๋ยวพี่น้องโทรมาอ่านนะครับสี่วรรคนะครับอูซบิลลาบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัรเราะห์มานแล้วก็มาลิกีกี่วรรคนะห้าวรรคนะครับ นะอูซบิลลาด้วยบิสมิลลาห์ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อีก3นะครับก็5อายะต่อมามานะครับมาอ้ามานี่ผสมเสียงเล่มเก่าก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับบางเล่มก็จะเป็นแบบนี้นะมาอ้ามาแล้วก็ลีกี้นะบางเล่มก็ตัวคล้ายๆกับข้างล่างเนี้ยนะครับแต่ว่าตรงนี้มีไอ้นี่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ลีกี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะประเด็นคืออยู่ที่ว่าเสียงออกมาเป็นมาลีกี้ไหมนะครับถ้าเป็นมาลีกี้ก็มันก็เขียนได้แบบนี้ก็ได้นะฮะแบบข้างบนก็ได้แบบที่สองก็ได้หรือแบบที่เขียนอยู่ที่พิมพ์ไว้เนี่ยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ
มาอามาลีกี้นะครับย่าว่ายาวนี้เป็นเสียงนุ่มนวลเนี่ยกลุ่ม8นะที่เราฝึกกันนะ8กลุ่มการผสมเสียงย่าว่ายาวมีด้ามิดนะครับมีด้ามิดแล้วก็ดีย่าดีนี่เล่มเก่ามีสุกูลให้ตรงนี้นะครับบนยาได้รู้ว่าดีย่าดีแต่เล่มนี้เราก็จำเอานะครับกลุ่มที่กลุ่มอะไรนะกลุ่มมีกลุ่ม6กลุ่ม6เสียงขึ้นจมูกนะครับกลุ่ม7นะเสียง R E U เนี่ยนะที่มันเคยมีสุกูลอันนั้นเนี่ยพอมาเล่มอุสมานี่เนี่ยเขาไม่ใส่สุกูลนะครับเราก็ถ้าเราเข้าใจตรงนั้นมาเนี่ยมาดูตรงนี้มันก็จะไม่ยากนะฮะมาลีกี้ยาวมิดดีนี่เวลาอ่านก็ตามหลักตัวชีวิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาริลิสุกูลนะฮะมาลีกี้ยาวมิดดีนมาลีกี้กี้นะครับวรรคนี้ก็เน้นพ่นลมตรงเนี้ยนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะอ่านมาลีเกียวที่มันเป็นเกียวก็เพราะว่าไม่ได้พ่นลมที่ตัวกี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นเกียวมันไม่มีลมมาขั้นระยะของตัวกราฟกับยานะฮะมาลีกี้เอาเห็นไหมมาลีกี้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 มาลีกี้เอามิดดินถ้าเราไม่พ่นลมมาลีกี้เอามิดดินมันกลายเป็นตัวกรอบไงนะพอกรอบมันไม่พ่นลมปุ๊บมันก็เร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นก็ไปชนยามันก็กลายเป็นเกียวมาลีเกียวมิดดินก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมาลีเกียวกี้กี้เห็นไหมฮะมาลีเกียวมิดดินเอาละครับ5อายะนะฮะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ให้พี่น้องโทรเข้ามาอ่านกันนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอันนี้ก็แบบค่อนข้างจะตรงๆมีสำเนียงนิดๆนะฮะبسم الله الرحمن الرحيم นะครับالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين โอเคอ่ะเปิดสายเลยนะพี่น้องที่ฝึกอ่านกันอยู่นะครับหรือว่าใครจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะฮะลองดูนะครับถ้าคิดว่าตัวเองชัดไหมถูกต้องไหมนะลองโทรมาอ่านดูนะครับเผื่อมีตรงไหนที่จะได้ปรับนะครับสุร้อนนี้เอาให้ปึกเลยนะฮะก็วันจันทร์จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสไตล์เนี่ยนะฮะเอามาแต่ละอายะมาอ่านกันให้ชัดๆให้ถูกนะเอาให้เข้าใจให้เคลียร์ไปเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เราจะต้องใช้กันบ่อยๆนะฮะในส่วนของวันอังคารวันพุธเดี๋ยวก็จะเป็นรุ่นกลางๆนะฮะลุยกันในยุสอัมมาอ่านกันให้เยอะส่วนวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะเป็นรุ่นโตนะครับก็จะมีอะไรบ้างกะฟี่ซะยะดะอินซานอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะที่เป็นซูเราะห์ที่ถูกระบุไว้ในหะดีษในการอ่านในโอกาสหรือวาระต่างๆก็จะเอามาอ่านทบทวนกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ข้าเลยดีมุสลามรอมาตินเลยโอบารอกาดูจังหวัดไหนครับสงขลาค่ะสงขลานะโอเควันนี้5อายะนะเสียงโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดนะฮะอยู่ริมทะเลหรือเปล่าเนี่ยมันได้อยู่ริมทะเลค่ะโทรศัพท์ไม่ดีเนาะเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วนะโอเคเอาครับลองเริ่มเลยครับผมเชิญครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم โอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะสองวรรคนะยังมีหิ้วกับนิ้วอยู่อ่ะห่อปากหรือเปล่าเวลาออกเสียงตัวรอนะร่อไม่ห่อปากนะครับร่อพยายามอย่าห่อปากนะร่อนิดรอยิมนิดรอยิมนิดรอยิมนะครับฮิรรอฮิรรอฮิรรอฮ์มานิดรอนิดรอนิดรอฮีมนะฮะลองดูใหม่ครับครับเชิญครับผมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิส
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ครับผมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซักกิลลาห์ครับแค่นี้นะ4แค่5อายะนะครับ5อายะรวมอูซุบิลลาห์ด้วยนะฮะก็มีตัวร่อเนี่ยนะฮะตัวร่อต้องฝึกนิดนึงนะครับเห็นมีภาพที่จอทีวีมั้ยเห็นภาพมั้ยเห็นค่ะเห็นนะนะฮะเวลาออกเสียงตัวร่อนะครับเอาภาพผม เสียงตัวร่อนะฮะอย่าห่อปากนะร่อเห็นมั้ยร่อไม่ใช่โร่อย่างนี้ไม่ใช่นะเวลาเราอ่านเนี่ยนะฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์เห็นไหมฮะดูปากมันจะไม่ห่อบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะหรือว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอย่างเงี้ยนะฮะอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนะไม่ใช่เอาร์ฮ์มานิรฮ์พอเราไปห่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นนะลองพยายามฝึกดูนะนะตอนนี้เอาเรื่องที่หนึ่งก็คือพยายามฝืนนะอย่าห่อปากที่ตัวรอรอรีรู้รอนะมันจะห่อปากเมื่อเป็นอู้นะฮะรู้เนี่ยอันนี้ห่อใช่แต่รอกับรีเนี่ยอันนี้ไม่ห่อนะรอรีรอรีฮิรฮ์นิรฮ์นะอัรรฮ์นะลองฝึกดูนะครับนะค่ะครับผมยะซากิลลาห์ครับไว้โอกาสหน้าโทรมาใหม่นะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เอาจริงนะฮะรอบนี้เอาจริงนะครับก็ต้องฝึกนะฮะเพราะว่าเราดูกันมานานแล้วนะฮะเอาให้ได้นะทฤษฎีเราน่าจะปึกแล้วแหละนะฮะแต่ว่าต้องปฏิบัติได้นะครับถ้าเราทฤษฎีเนี่ยโอ้โหเราพูดปุ๊บแต่พอปฏิบัติเนี่ยไม่ได้แล้วเสร็จเลยนะฮะคนที่เรียนกับเรานี่สายหัวเลยทฤษฎีเยอะแต่ว่าปฏิบัติไม่ได้นะครับ อันนี้สงสัยอยู่ชายทะเลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เสียงดีมากเลยนะฮะโทรศัพท์สบายดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมเป็นไงบ้างลองฝึกดูหรือยังดีมากเลยอาจารย์แบบนี้ดีมากเลยค่อยๆเข้าหัวหน่อยค่อยเข้าหัวหน่อยนะตรงนี้นะโอเคเอาแบบชัดๆเคลียร์ๆกันไปเลยนะฮะเป็นวักๆกันไปเลยทำสุดดีจ้ะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วค่ะเชิญครับผมเดี๋ยวรอขึ้นบนจอก่อนเดี๋ยวนี้ผ่านบนจอหน่อยโอเคอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรอยีนได้ไหมจันได้เอางี้ละกันเพราะว่าเวลาจอเนี่ยมันจะไปช้าก็อ่านไปเลยเดี๋ยวจอมันตามไปที่หลังนะฮะได้ๆแม่จันขึ้นบทเลยก็ได้พอดีมันภาพผมทำให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้เห็นชัดขึ้นมันก็เลยอยู่มันก็อยู่หลายภาพนะฮะได้โอเคأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينอัลฮัมดุลิลลาห์บะเราะกัลลอฮุฟีกีดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยก็คืออ่านเบาลงเยอะนะไม่ต้องอ่านหนักมากนะฮะเราก็อย่างที่บอกนะอย่าอ่านหนักมากนะครับทีนี้มีตัวอื่นเนี่ยตัวรอเนี่ยโอเคแล้วนะครับอีกนิดหน่อยก็จะได้สมบูรณ์เต็มร้อยแล้วมีตัวผ่านยังอาจารย์ตัวตอผ่านยังเนี่ยกำลังจะบอกพอดีเลยนะตัวตอเนี่ยไม่ต้องพ่นลมนะตออย่าให้มันมีตออ่ะตอเต่าอ่ะตอเต่าเอาตอเต่าก่อนพูดคำว่าตอเต่าตอเต่าตอเต่าตอตอไม่ต้องมีลมอ่ะตอตาต
ตาตาตีตีตูตูพยายามอย่าให้คือลมที่มันต่อลมที่มันออกเสียงเนี่ยเป็นปกติลมปกติแต่ไม่มีลมเพิ่มมาไม่ใช่ตอตีตูอะไรเงี้ยไม่ใช่นะทีนี้มันก็ป่องปากนะครับป่องปากชัยตอชัยตอยกโคลิ้นเสียงมันจะฟังนุ่มนวลฟังไพเราะขึ้นชัยตอตอตอเห็นนะชัยตอนะถ้ายังยกโคลิ้นไม่ได้เอาป่องปากอย่างเดียวก่อนอาจารย์อีกครั้งนึงฟังนะตอ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 พยายามอย่าให้มันมีลมออกมาเท่านั้นเองนะแล้วก็การอ่านเนี่ยโอเคแล้วพออ่านเบาลงปุ๊บลมมันก็จะลดลงมันก็จะทำให้ตัวชัดขึ้นนะครับลองอาอูซุบิลลาฮ์วรรคเดียวนะฮะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยังติดอยู่เนี่ยตรงเนี้ยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรอยีย่ายังมีลมอยู่นะฮะชัยตอ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 ต้องอ้าปากด้วยเลยกันต้องอ้าปากลมใช่ไหมชัยตอดูภาพอยู่ป่ะดูภาพอยู่ป่ะอยู่นะดูปากผมนะชัยอันนี้ยิ้มยิ้มนะครับเพราะว่าเราไม่หอปากที่ตัวเชนชัยชัยชัยเสร็จปุ๊บตอ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 ก็คือป่องปากด้านในมันจะเห็นปากขยับนิดหน่อยชัยตอชัยตอ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 เข้าไปในเนี่ยตอตอลองฝึกดูนะครับแล้วก็อย่าให้มีลมตอเดินเดินไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวพอได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเรียบร้อยเลยพอมันเค้าเรียกว่าอะไรพอมันบรรลุเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะทั้งหมดจะเคลียร์นะฮะพอได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะรู้แล้วอ๋อไอ้ที่ผ่านมามันไม่ใช่นะพอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวอัลเลาะห์ให้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บอ๋ออันนี้มันไม่ใช่เนี่ยนะอินชาอัลเลาะห์เราก็จะรู้นะครับลองฝึกดูนะจ้าอินชาอัลเลาะห์จ้าซากิลลาห์ครับอัลเลาะห์คุ้มครองครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ได้ประทานความดีงามประทานความสำเร็จกับพี่น้องทุกท่านนะฮะฝึกนะครับอันนี้เป็นตัวตนของเราเลยนะฮะการอ่านกุรอานเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่มันจะทำให้สุขภาพก็ดีนะสุขภาพจิตก็ดีนะครับอ่านกุรอานพออ่านได้ปุ๊บฝึกเสียงออกมาได้โอ้อ่านได้ไพเราะน่าฟังเนี่ยนะครับก็คนรอบข้างที่ได้ฟังก็มีความรู้สึกดีๆนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับกับการอ่านกุรอานนะฮะยังโทรได้อีกนะฮะประมาณตอนนี้ซุปพี่เท่าไหร่แล้วนะครับหยุดไป2วันน่าจะประมาณสัก25ได้ป่ะนะ 5:25 นะฮะคงประมาณเนี้ยนะฮะก็ใครที่คิดว่า ไม่รู้ว่า A มันถูกต้องไหมนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเราเคลียร์กันเลยนะฮะเคลียร์กันเลยแต่ละวรรคแต่ละวรรคนะครับเอาแต่ละเสียงให้มันชัดเจนนะฮะแล้วลองโทรมานะครับเดี๋ยวโชว์ภาพอินเสิร์ตก็ได้นะผมก็จะได้อ่านให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะ วรรคนี้ก็นะครับจากลำคอส่วนล่างเอาส่วนกลางรูปลายลิ้นแต่ไรฟันบนคำนี้คำเดียวเนี่ยนะฮะเล่นตั้งแต่ล่างยันบนสุดเลยนะฮะจากลึกสุดมานี่เลยปลายนี่เลยนะฮะอ๋อยังไม่ออกริมฝีปากนะครับยังมีริมฝีปากฟาวาบามาอันนี้ไกลสุดลึกสุดก็ข้างล่างเนี่ยเนี่ยนะครับฮาออกมานี่ฟาวาบามานะครับทีนี้คำว่าเอาซูเนี่ยก็จากลึกแล้วก็ขึ้นมากลางแล้วก็มาที่ปลายลิ้นนะครับเอาซูนะฮะบิลลาฮีมินัชชัยตอนะครับตัวต่อเต่านะตออันนี้ไม่ป่องปากตอป่องปากยกโคลิ้นเพิ่มไปอีกนิดนึงทำให้เสียงมันฟังแปลกตอตอตอนะนิดรอยิมอ้าวมีสายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จังหวัดไหนครับบางอ้อค่ะโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยววันที่8จะไปดูหนังอ๋อครับผมครับครับจองไว้ละเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่เล่นกันแหละ
ผมแกล้งถามดูเผื่อไปดูเรื่องอื่นครับผมวันนี้5อายะนะครับเอาอูซุบิลลาถึงมาลิกีอัลมิดดีนนะครับถ้าพร้อมก็เชิญเลยครับผมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله بارك الله فيك มีลูกๆหลานๆไหมมีค่ะได้มีโอกาสสอนไหมครับไม่มีโอกาสสอนก็แล้วเขาจะสอนเราอ้าวเป็นงั้นไปเขาเป็นครูไปหมดอ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากเลยครับแต่เขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็อ๋ออ่านถูกต้องชัดเจนดีนะฮะเนี่ยไม่ค่อยได้สอนกันอืมครับผมอันนี้อ่านถูกต้องชัดเจนดีนะครับเพียงวันที่มีเรียนที่บางอ้ออ๋อดีมากครับดีมากอืมอืมบางเทศเรียนบางทุกโอเคนะฮะดีเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเสียงก็อาจจะไอ้นั่นไปนิดนึงนะครับตามสภาพนะฮะตามวัยตามวัยนะครับอ่านถูกต้องชัดเจนดีครับผมครับอัลลอฮ์คุ้มครองนะโอกาสหน้าโทรใหม่นะครับอินชาอัลลอฮ์อย่าซากินละครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะฮะพี่น้องยังโทรได้นะครับมีอยู่ประมาณสัก 4-5 นาทีเอามาต่อสายต่อมานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จากจังหวัดไหนครับจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพเขตไหนเอ่ยเขตมีเขตป่ะเขตกรุงเทพอ่ะค่ะเขตกรุงเทพนะครับผมแล้วเคยโทรมามั้ยฮะเนี่ยไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกนะโอเคจะขอไอ้นี่อาจารย์ก็ยังไม่ได้เลยอะไรเอ่ยที่ฝึกอ่านนะคะแผ่นภาพใช่มั้ยแผ่นภาพค่ะโอเคเดี๋ยวมีล็อตมีรุ่นใหม่กำลังผลิตอยู่นะฮะจ้าจ้าเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยววันศุกร์จ้าวันศุกร์ในรายการภารกิจผู้ศรัทธาอินชาอัลเลาะห์เนี่ยวันศุกร์เนี้ยจะเปิดตัวแผ่นภาพนะครับเดี๋ยวใครอยากได้ก็ช่วยไว้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเอาเป็นค่าส่งนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ลองอ่านก่อนนะ5อายะห์นะครับเอาอูซุบิลลาห์ถึงมาลิกีอัลมิดดีนนะครับเชิญครับผมไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นภาพอ๋อโอเคนะฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิกรอยีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนอัลฮัมดุลิลลาฮ์บารกัลลอฮุฟีกีนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ค่อนข้างจะถูกต้องชัดเจนดีนะฮะแล้วฝึกอีกนิดหน่อยเองนะเชื่อมั่นว่าน่าจะอ่านได้ดีขึ้นดีเนี่ยดีแบบมากๆเลยนะฮะชาลอนนะฮะฝึกนิดนะครับครับโอเคเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าโทรเข้ามาใหม่นะครับอิสลามิลลาห์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขอลอได้ประทานความดีงามกับพี่น้องทุกท่านนะครับในส่วนของพี่น้องที่เก่งๆแล้วนะครับมาอัพด้วยนะฮะแต่ว่าพี่น้องถ้าดูแล้วผมว่าก็น่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับพี่น้องที่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะก็ลองดูนะฮะว่า
หรือว่ามีเทคนิคอะไรดีๆนะฮะโทรมานำเสนอมาแนะนำกันได้นะครับอันนี้สิ่งที่ผมได้นำเสนอไปเนี่ยก็จากประสบการณ์การสอนเด็กๆนะครับว่าอันไหนที่มันไม่ชัดมันไม่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะทบทวนแล้วก็จะซ้ำกันเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็ให้ดีมีโอกาสลองอ่านให้คุณครูฟังนะครับตรงไหนที่คุณครู คุณครูจะแนะนำได้เนี่ยเราก็แนะนำกันไปแล้วเด็กๆ เขาก็จะไปฝึกแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะออกมาสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะสำหรับวันจันทร์นะส่วนอังคารกับพุธนะครับเดี๋ยวเริ่มสัปดาห์หน้านะครับก็จะอ่านให้กันเยอะนิดนึงนะฮะในยุสอัมมานะครับวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะเพิ่มสุรออื่นๆเข้ามานอกจากกาฟีแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทฤษฎีของตัจวิตอะไรต่างๆก็จะจบพอดีในสัปดาห์นี้นะฮะอินชาอัลเลาะห์เพราะนั้นสัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มอ่านทบทวนกันให้เยอะนะครับแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยก็โทรเข้ามาถามได้นะครับวันนี้จากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 4:30 นโดยประมาณนะครับซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกะวะบิลลาฮิตเตาฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم